ดไลค์ใช่กดแชร์ภูมิใจเสนอผมเนี่ยเป็นเซียนคุยผมเนี่ยเป่าคุยมานับ10ปีสิ่งนี้เรียกว่าอะไรผมยังไม่รู้เลยแต่ผมโคตรชอบเลยเวลาเราเจอสาวใช่สมมติเราเจอสาวเดินมาเฮ้ยน่ารักจังเลยแค่นี้สาวๆแม่งถีบกลางหน้าเลยนี่นะฮะเป็นอีกอย่างนะครับที่วันนั้นมีคนประมูลแล้วไม่จ่ายตังค์นะครับจบที่460,000ล้านนะครับผมสวัสดีชาวโลกครับมองไม่ชัดเบอร์ทำไมแป้งมันเลอะเหรออ๋อเห็นแล้วชัดขึ้นยังมาใครอยากสั่งอาหารสั่งได้นะครับผมวันนี้ขออาหารแบบรสชาติแปลกๆหายากหน่อยนะครับผมวันนี้มีเมนูนะครับแม่ปานินนึ่งมะนาวแม่ปานินเกิดวันจันทร์นะครับผมปลากระพงเกิดวันอังคารมีครับผมปัดเป๊ะตรงไหนก็ได้หมดนะครับผมอ่ะดูดิครับกะเพราใส่ไก่ไข่เจียวมดแดงได้ครับผมเขียดตะปาทอดตะปูตัวตึงพระนครรอครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมมาฟังก่อนสักเพลงหนึ่งครับผมพร้อมกับไมค์ตัวใหม่อันนี้ Hello Brand นี่ไม่ใช่ไมค์ก่อนนะเราขอประมูลครับวันนี้อยากประมูลอะไรมากกว่ากันครับอันนี้เนี่ยใช้มาแล้วมากกว่า 4,000 จานส่วนอันนี้ผมบอกเลยนี่เป็นของหายากนะครับไม่ใช่ของหาง่ายๆนะครับเขาเรียกว่าถั่วหิมพานต์จากแถบออสเตรเลียเหนือที่ขั้วโลกโซนอเมริกาเซาท์แอฟริกาใต้กว่าจะได้มาแต่ละอันนะฮะผมเนี่ยกระทิงของผมต้องไปย่องต้องไปแย่งไม่ได้ย่องนะครับต้องไปแย่งจากกระรอกทีละตัวซึ่งผมกว่าจะได้มาทีละอันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากขอเปิดประมูลที่4,000 ล้านครับมีใครสนใจไหมครับผมถั่วหิมพานต์จากโซนป่าลึกแอฟริกาและเหนือลงใต้ลงน้ำลึก 4,000 ล้านครับขอเปิดประมูลที่ 4,000 ล้าน 5 ล้านน้อยไปครับไม่ได้ครับผมจะพยายามดูให้มันมีอยู่เม็ดนึงที่ตอนนั้นน่ะนี่เม็ดนี้ผมแม่มันยังแท้ไม่ทันแม่ก็ลอกยังแก่ไม่ทันผมแม่งแย่งมาทันเลยได้มาเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้นำไปกินครับวิธีปอกง่ายนิดเดียวนะครับไม่ได้ฮะเดี๋ยวฟันหลุดช่วงนี้กำลังดัดฟันอยู่นะครับ200ล้าน1ล้านล้านเอาไปเลยครับผมจัดไปไม้หายไม้อยู่ไหนวะเพื่อนผมเอาไม้ไปไว้ไหนโอเคเจอแล้วกลับมาพบกับความหล่อของเขานะครับซึ่งไม่ได้เปิดไม้ เพลงอะไรไม่รู้แต่ต้องเปิดแอร์ก่อนเพราะจะเป็นลมนะครับนี่ผมมีประวัติเรื่องเล่านะเห็นภาพข้างหลังว่าเป็นภาพแรกในชีวิตนะที่ผมแบบว่าซื้อแบบตั้งใจซื้อสะสมเขาเป็นนักเขียนที่มีชื่อมากนะผมต่อราคาเขาตอนนั้นทั้งชีวิตผมเหลืออยู่ 3,000 บาทผมบอกพี่วาดภาพอะไรก็ได้ให้ผมดูแล้วมีกำลังใจหน่อยเขาบอกว่าได้เขาปกติเขาเป็นคนวาดดาร์กเขาก็เติมผีเสื้อเติมอะไรมาผมก็มองแล้วก็รู้สึกแม่งเอ้ยกำลังใจกูหายหมดเลยมีใครจะประมูลอันนี้เปล่าอันนี้เป็นของหายากผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นเซียนคุยผมเนี่ยเป่าคุยมานับ10ปีสิ่งนี้เรียกว่าอะไรผมยังไม่รู้เลยแต่ผมโคตรชอบเลยเวลาเราเจอสาวใช่สมมติเราเจอสาวเดินมาเฮ้ยน่ารักจังเลยแค่นี้สาวๆแม่งถีบกลางหน้าเลยตำรวจมานะฮะเพราะว่าเสียงดังเกินไปนะครับผม 3,000 ล้านมีใครจะประมูลไหมครับขอเปิดประมูลที่ 3,000 ล้านผมบอกเลยทั้งชีวิตผมไม่หวงอะไรพ่อแม่ผมยังไม่หวงเท่าสิ่งนี้เลยเรียกว่าอะไรไม่รู้จริงๆถ้าเราจะเป่าเป็นเพลงมันก็พอได้นะผมจะเป่าให้ฟังอันนี้มันเป็นเพลงซึ้งอันนี้เป็นเพลงซึ้งเดี๋ยวผมจะเป่าเพลงเศร้าให้ฟังต่อเดี๋ยวเป่านี้เสร็จแล้วเรามาร้องเพลงขายของกันอันนี้4,000 ล้านเปิดที่ 4,000 ล้านไม่ได้หายากนะครับเอ้ยไม่ได้หาง่ายนะครับหาโคตรยากเลยครับมีมันมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามีเพราะอะไร4,000 ล้าน 1,000 ล้านครับผมต่อไปผมจะเป่าเพลงเศร้านะครับบิ้วก่อนมองรูปก่อนที่ขอกำลังใจให้วาดมาซึ่งวาดมาปุ๊บทุกใจกว่าเดิมนี่ครับมองรูปแล้วก็ผมจะเป่าเพลงเศร้านะครับอย่าตลกนะครับอ
การเป่าต้องมีน้ำหนักนะครับคุณจะเป่าเละเทะไม่ได้คุณต้องตั้งใจแบบผมและมีน้ำหนักที่สวยงามทำให้ดนตรีนั้นไพเราะนี่คือองค์ประกอบของดนตรีลงคอเสียงเหมือนโดนลูกหมาทับนะครับผมต่อไปนะมานะฮะวันนี้ผมจะมาขายของนะครับผมขอเก็บชาโบราณก่อนซึ่งตอนนี้เริ่มตีแล้วครับเสียงเบาลงมาเยอะใครมองเป็นฝาชักโครกบาปกรรมนะครับนี่ผมกลัวเพื่อนเพื่อนไม่เห็นเขาให้ผมมาทดลองเยอะมากนี่มาแล้ววันนี้มีผลิตภัณฑ์นะครับก่อนที่เราจะไปมันกันสุดๆนะครับเราต้องมาขายของกันครับเพื่อซื้อยาแก้เจ็บคอนะครับผมวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์นี่เลยเซเดเวเซเดเวเพื่อนๆลองท่องตามกันหน่อยนี่นะฮะวันนี้จอยกับซาร่าไม่อยากพูดเยอะนะครับผมนี่เขาบอกว่าตัวนี้ถ้าทาตรงง่ามขาผมแล้วเนี่ยมันจะสดใสขึ้นนะครับผมห้ามผมก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยไม่ใช่หรอครับผมผมจริงจังนะครับอันนี้นะย้ำนะครับนี่นะครับมาร์คส้มเซเดวีนะครับสำหรับใครที่อยากผิวกระจ่างใสหรือรู้สึกว่าช่วงไหนของร่างกายเราเนี่ยมองคล้ำย่าแล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยไปมาร์คได้ไหนกินขนมปังกินกับขนมปังผมยังไม่ได้ลองกินกับขนมปังนะเพื่อนๆ เนี่ยลองไปกินขนมปังผมก็แยมสับปะรดไม่ใช่แยมสับปะรดนะครับผมปวดคอด้วยครับผมนี่นะฮะสารสกัดผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส้มสีเลือดแค่ฟังก็สดชื่นมีคอลลาเจนดอกส้มอะโลเวร่าเกลือสีชมพูนมผึ้งเพราะว่านมมดตอนนั้นไปหาไม่ได้ส้มเชจูมะขามและก็ข้าวนะครับผมนี่นะฮะเหมาะกับคนที่ต้องการฟื้นฟูผิวคล้ำช่วยฟื้นฟูและแจ้งแก้ให้กลับมาสดใสขนคุดก็จะดีขึ้นนะครับผมผู้ที่มีสิวที่หลังก้นหน้าอกช่วยให้ผิวเนียนนุ่มรู้สึกได้ทันทีหลังใช้ครั้งแรกเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะฮะพูดเยอะชิบหายเลยวันนี้วิธีใช้หลังเพื่อนๆอ่ะผมจะเล่าให้ฟังตอนแรกเนี่ยผมเตรียมก๊อกน้ำมาอย่างดีเลยท่อน้ำแม่งแตกวิ่งวุ่นเลยวันนี้เลยฮะเราเลยต้องมีส่วนอื่นมาหน่อยหลังจากที่เพื่อนๆอาบน้ำเสร็จเนี่ยเพื่อนๆก็จะผิวพรรณชุ่มชื้นหน่อยนึงใช่ไหมนี่นะฮะผมขอวางมันยังไงก่อนดีกว่าวันนี้นะครับเราไม่มีฝักบัวแต่เรายังมีถังน้ำที่เราใช้ได้อยู่มาพร้อมกับน้องน้ำน้อยจิ๋วนี่นะฮะเป็นเสียงเหยียบถั่วนะครับผมนี่นะฮะหลังจากที่เราอาบน้ำผมขออนุญาตล้างแป้งก่อนนะครับทดลองทีละข้างเลยนะนี่เสียงไม่ใช่บ้านถล่มนะครับเป็นเสียงที่เม็ดถั่วหิมพานต์จากป่าแอฟริกามันแตกนะครับผมนี่ฮะลืมครับผมว่าจักรแลมันต้องเปียกด้วยนิดหน่อยแนะนำว่าต้องมีน้ำให้ชุ่มชื่นหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยสูตรเขาเข้มข้นอันไหนที่ผมแทะไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้วิธีใช้ง่ายนิดเดียวเพื่อนๆรู้สึกว่าส่วนไหนที่ตัวเพื่อนๆเนี่ยมองคล้ำหรือเพื่อนๆอยากให้กลับมาขาวกระจ่างใสเนี่ยนี่เลยสุดยอดบางทีมันอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะฮะแปะจักรแลนครับนี่นะฮะนวดนะครับนวดนะครับผมนี่เป็นไงล่ะฝากไว้ข้างหลังก่อนนี่นะฮะใครยังไม่หลับไม่นอนพิมพ์มาคุยกันได้นะครับรู้สึกสบายเลยนะครับผมนี่ลูกค้าจะด่ากูไหมเนี่ยนี่นะฮะมาร์กนะครับผมเซดิวีนะครับนี่ผมมาร์กจักรแร้เลยเพราะว่าจักรแร้ผมเพิ่งขนล่วงไปนะฮะผมก็จะมาร์กเขาบอกว่าช่วยบำรุงให้ขนจักรแร้กับไอ้ตุ่มหนังไก่ที่ผมมีเนี่ยทำให้มันดีขึ้นนะฮะผมจะบอกวิธีใช้นะผมถ้าสำหรับผิวกายเนี่ยประมาณ10นาทีแล้วเพื่อนๆค่อยล้างออกนะครับถ้าผิวหน้า3นาทีนะครับใช้ได้1หลอดเนี่ยใช้เพื่อนๆเนี่ยใช้แค่อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งพอครับ1หลอดเนี่ยมีขนาด200กรัมครับใช้ได้นานถึง1เดือนขออนุญาตล้างมือขวาอ
ี้ก็จับไม้ได้แล้วเนี่ยฮะเขาบอกทาหน้าดูทาได้ทั้งตัวครับผมเนี่ยผมทาได้จริงครับช่วงนี้ผมหน้าด้านขึ้นเยอะนะครับเนื่องจากปกติผมหน้าอ่อนบางมากแต่ตอนนี้มีครีมหลายตัวให้ผมมาลองใช้นะครับพอทาหน้าปุ๊บหน้าผมมันเลยรู้สึกว่าด้านขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะครับผมหน้าแข็งแรงขึ้นสำหรับผมเรียกว่าหน้าด้านนะครับหน้าผมเนี่ยตอนนี้โดนอะไรก็เริ่มไม่แพ้แล้วเพราะว่าผมทดลองใช้หลายอย่างมากตอนนี้เนี่ยใช้แม่งตั้งแต่ผมยันหน้ายันคิ้วยันจมูกยันฟันก็มียันตูดยันเนี่ยงามดังจริงๆมันเป่าได้จริงๆนะแล้วพูดจริงๆนะเพื่อนๆฟังนะถ้าผมเอาแบบพอๆจริงๆนะร้องไห้ผมว่าซึ้งร้องไห้กันไปหมดแล้วนะตอนนี้มีคนบอกว่าครบ10นาทีแล้วนะฮะต่อไปนะเราก็จะล้างมาร์กนะครับเสียงกรอบแกรบนี่คือเสียงถั่วนะครับถ้าน้ำไม่พอนะครับเรามีน้ำสำรองนะครับนี่ไอ้จอร์ดช่วยถือหน่อยถือยังไงวะเนี่ยนี่แหละครับสุดยอดเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยทำอะไรกันอยู่มาคุยกันดีกว่าอีก3นาทีชิปหายแล้วผมอาจจะเหลือมันค้างไว้บ้างนะครับน้ำหมดแล้วผมดูดินี่ระดับผมแล้วครับนี่ครับเช็ดแบบนี้ครับน้ำหมดนะครับผมสงสัยต้องเอาถังมาไม่มาแล้วอ๋อลืมไปผมมีฝักบัวสำรองอยู่ตอนนี้นะฮะเละเทะไปหมดทั้งห้องแล้วนะผมอาบน้ำเสร็จแล้วมาร์คเสร็จแล้วล้างออกแล้วนะครับต่อไปแล้วก็ต้องมาบำรุงผิวกันนะครับผมเพื่อนๆดูดิจักรแร้ผมเนี่ยหล่อไม่ต่างจากหน้าตาของผมเลยนี่นะฮะโอ้โหผมจักรแร้เนียนใสกว่าหลายคนเลยป่ะดูดิว้าวซ่าครั้งนี้นี่สวยงามเลยครับครั้งนี้เรามาโชว์จักรแร้กันดีกว่าขาวเม่งยังอะหัวซาร่าเลยดูดิเนียนนะผมเนียนมากครับผมต่อไปนะฮะพอผิวเราชุ่มเชิญแล้วนะฮะเอ้ยแห้งนะครับแล้วก็เก็บผ้าไปนะครับโอ้โหเขาเรียกว่าสะดุดถังน้ำนะครับผมหิวข้าวเวอร์ชั่นไจแอนเอฟเสื้อได้ครับผมใครเจอเดี๋ยวผมก็แขวนไว้หน้าบ้านนะใครอยากได้ก็สอยไปเลยเหนื่อยแต่พอเห็นหน้าแล้วหายเลยคือหายไปเลยใช่ไหมครับผมแต่กางเกงผมน่ารักกว่าเยอะนะครับดูนี่เหมาะด้วย mix and match กางเกงเข็มขัดและเสื้ออันแสนสวยจอร์ดก็ใส่นะครับมันเป็นแฟชั่นนะครับซาร่านี่เขาแต่งตัวเชยมากนะครับผมสู้จอร์ดกับผมไม่ได้ไหนทำอะไรกันอยู่มีความสุขไหมช่วงนี้จะปีใหม่แล้วนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับใครขับรถก็ขอให้ปลอดภัยวันนี้เป็นวันปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมมีลุงแนะนำผมว่ากินน้ำมะพร้าวแล้วจะคึกคักนะครับผมเลยจริงด้วยว่ะไปเดี๋ยวนี้ผมเริ่มจะไปร้องเพลงที่ผับบาร์แล้วนะผมเพราะว่าผมจะทำงานให้เต็มสูบเลยครับ1ปีจะได้มีตังค์ไปเลี้ยงหมาแมวนะครับปีใหม่ปีใหม่นะครับวันนี้เป็นวันปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเอฟกระเป๋าเอาไปเลยครับเดี๋ยวผมมาไปแขวนหน้าบ้านนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็คว้าไปเลยครับผมมาให้ถูพื้นนะครับผมไอซาร่าเอ้ยมาอยู่บ้านก็ไม่ช่วยอะไรเลยนี่นะฮะเราต้องถูเวทีแล้วก่อนนะครับผมเพื่อไม่ให้เหยียบถั่วจากประเทศแอฟริกานะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่เป็นกำลังใจให้ผมถูพื้นนะครับตอนนี้มันเรียบแล้วครับตอนแรกมันเลอะเละเทะมากเลยครับมาจัดหูก่อนกองยาวไม่ได้ครับกองยาวนี่ห่วงมากนะผมเพราะว่าเสียงยังดีอยู่ล่มนะฮะใช้ไม่ได้นะครับทิ้งไปไหนล่มอีกอันผมมีล่มอีกอันอยู่
ใช้ไม่ได้สักอันครับบ้านผมไม่มีร่มใครใจดีบริจาคได้นะครับผมเสื้อผมเล็กที่หำใหญ่ครับผมเสื้อผมชาลีหำใหญ่ครับผมหำใหญ่คือโค